ว้แม่แล้วเขาก็มาบอกว่าแม่หนูมีอะไรจะสารภาพนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาอ่ะมีน้องมีแม่คือแบบนวดหน้าเป็นประจำเลยนะคะปกติผิวหน้าแม่ก็จะแบบตามวัยเนาะก็มีเขี้ยวมีริ้วรอยวันนั้นก็คือเป็นวันแม่ค่ะวันที่12สิงหาค่ะก็จะไหว้แม่กันอยู่แล้วนะคะก็เลยไปทางบ้านยายอะค่ะที่ธรรมกาค่ะก็จะไปรวมตัวกันตรงนั้นแล้วก็พอดีเขาก็จะมากราบแม่เราก็แบบว่าเราก็จะอัดคลิปถ่ายรูปอะไรของเราตามภาษาเราอยู่แล้วใช่ไหมคะที่ว่าวันแม่ก็จะเอาไปลงในเฟซค่ะไหว้แม่แล้วเขาก็มาบอกว่าแม่หนูมีอะไรจะสารภาพนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาอะมีน้องมีลูกอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็ตกใจว่าเอ้ยเขาก็ว่าแล้วเขาหายไปเขาไม่ค่อยมาอะไรอย่างเงี้ยทุกทีเขาจะมาหาแม่เพราะว่าเขาจะอยู่กับพ่อเขาใช่ไหมคะน่าจะประมาณ 4-5 เดือนนะคะพอเขามาก็คือแบบว่าพอมาไหว้เราแล้วก็บอกเราว่าหนูมีน้องนะแม่มีลูกอะไรเงี้ยเราก็ตกใจว่าเออวิทำไมแบบไม่เห็นบอกแม่อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเขากลัวแม่เสียใจไงเขาไม่กล้าบอกเงี้ยแล้วเขาก็ไม่กล้าทำแท้งเขากลัวเขาก็เลยปล่อยให้จนมีแล้วเพิ่งมาขอโทษแม่มาบอกแม่อะไรเงี้ยค่ะเราก็ตกใจอะว่ามันแบบไม่ใช่หรออะไรเงี้ยก็คือเคยห้ามเขาไว้เขาว่าแบบยังไม่พร้อมนะลูกนะอะไรเงี้ยคบกันได้เป็นแฟนกันได้แต่ว่ายังไม่พร้อมนะต้องป้องกันนะถ้าแบบพลาดมาแล้วไม่มีใครเลี้ยงนะแม่ก็ไม่เอาอะไรเงี้ยต้องเขาแม่ก็จะเป็นแนวจะดุนิดนึง พอเห็นงี้แล้วก็สงสารเขาอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เหมือนแบบว่าไม่กล้าบอกแม่กลัวแม่เสียใจอะไรเงี้ยถ้าเขาแบบว่าทําผิดพลาดไปอะไรเงี้ยเขาก็เลยคงแอบเอาไว้ไม่กล้าบอกเราก็เหมือนแบบเริ่มเหงาอะตอนนี้ไม่ลูกก็โตหมดแล้วพอมีหลานเราก็ได้อุ้มได้เล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเป็นคนรักเด็กอยู่แล้วอะค่ะก็พอตั้งแต่แบบว่ามีหลานแล้วก็แบบมาหาบ่อยแล้วก็เราก็จะไปแบบมาเจอกันกินข้าวกินอะไรกันเงี้ยค่ะบ่อยแล้วตอนแรกๆเขาก็เหมือนแบบว่ายังกลัวๆเนาะยังว่าเนาะ เขาเลี้ยงกันเองอะค่ะเพราะว่าแม่กับเขาอยู่คนละบ้านกันอยู่แล้วอะค่ะจบแล้วอะค่ะแล้วเขาก็ยังไม่ได้เรียนต่อค่ะตอนนี้เขายังไม่ได้ทำงานอะไรเงี้ยเขากะว่าเดี๋ยวพอตอนนี้มีครอบครัวแล้วก็ต้องหางานทำแต่คลิปอันนี้นานมากแล้วนะคะเอาลง TikTok นานแล้วพอดีเพิ่งมีข้าวมาทำก็ตกใจเหมือนกันก็ตอนแรกโพสคลิปไปก็แค่ประมาณล้าน2ล้านอะไรเงี้ยพอดีแบบมันมาพุ่งช่วงหลังเนี้ยค่ะก็เลยแล้วเขาก็ไปทำข่าวแล้วก็เหมือนแบบตกใจเหมือนกัน40จะ41แล้วอะค่ะปีใหม่เนี้ยค่ะก็จะ41แต่40เต็มอะค่ะแม่คือแบบนวดหน้าเป็นประจำเลยนะคะปกติผิวหน้าแม่ก็จะแบบตามวัยเนาะก็มีเขี้ยวมีริ้วรอยแล้วก็ทำครัวเป็นแม่ครัวแล้วก็เลยต้องดูแลตัวเองไม่งั้นหน้าจะแบบเป็นริ้วรอยแล้วก็เป็นฝ้าอะไรเงี้ยถ้าสมมุติว่าเราอยู่ในครัวใช่ไหมคะส่วนใหญ่แม่ครัวจะแบบหน้าจะไม่ค่อยดีแต่ว่าแม่ดูแลตัวเองเพราะแม่นวดหน้าด้วยแล้วแม่ก็ใช้อะไรนะที่มันเป็นเจลที่แบบว่าช่วยให้แบบหน้าตึงเงี้ยค่ะแล้วก็มีพวกน้ำมันมะพร้าวแล้วก็วาสลีนนะคะแม่จะบอกไปช่ำๆเลยเพราะว่าถ้าผิวหน้าเราแห้งใช่ไหมคะก็จะทำให้เราหน้าเหี่ยวอ่อนหน้าเหี่ยวกว่าวัยได้ค่ะแต่ถ้าสมมติว่าผิวหน้าเราชุ่มชื้นหรือถ้าใครแบบว่าไม่ถูกกับพวกน้ำมันพวกออยล์อะไรมอยเจอไรเซอร์ก็ได้นะคะก่อนนอนค่ะก่อนนอนนวดหน้าด้วยนะคะตอนก่อนนอนแล้วก็บำรุงผิวไปในตัวมันก็ซึมเข้าไปสู่ผิว